กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรณ์จาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ผมจะขออนุญาตนะครับที่จะพูดถึงข้อเสนอแนะที่พรรคประชาธิปัตย์เรามีต่อการดำเนินการต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในวัยเกษียณในวัยชราผ่านการลงทุนในกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตอช.ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยอยู่เพิ่งมีการบังคับใช้กฎหมายที่ความจริงผ่านตั้งแต่ปี2014เมื่อปี2558นี้เองเมื่อปี2514สาเหตุที่มาของกอช.ก็เป็นเพราะรัฐบาลในขณะนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อความเป็นอยู่ของคนไทยในวัยชราในบริบทของสังคมสูงอายุนะครับซึ่งสังคมไทยกำลังคืบเข้าสู่ความเป็นสังคมที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและโดยสรุปสั้นๆเนี่ยก็คือเรามีความกังวลไม่อยากให้คนไทยต้องจนในวัยแก่จึงได้มี2มาตรการหลักนะครับมาตรการแรกผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ก็ได้กล่าวถึงแล้วก็คือการแก้มาตรา40ในพรบประกันสังคมเพื่อให้ผู้มีอาชีพอิสระสามารถเข้าไปเป็นผู้ประกันตนได้และมาตรการสำคัญอีกมาตรการหนึ่งก็คือการออกกฎหมายใหม่พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นที่มาของกองทุนที่เราได้มาอภิปรายกันในวันนี้กช.ความจริงควรที่จะได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี55นะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่แล้วที่ได้ผลักดันให้มีการบังคับใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี58จนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับว่าผลการดำเนินงานของทางกอช.ถึงแม้ว่าดีขึ้นมากเลยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาก็ขอชมเชยผู้ที่รับผิดชอบแต่ก็ยังห่างไกลเป้าหมายที่ทางผู้ดำเนินการรวมไปถึงรัฐบาลได้กำหนดไว้เองแล้วก็ห่างไกลความจำเป็นนะครับที่สังคมไทยยังมีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพากองทุนลักษณะนี้ถามว่าความต้องการของคนไทยต่อเรื่องนี้เนี่ยมันมีมากแค่ไหนเราต้องทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ก่อนนะครับเราถึงจะมาช่วยกันคิดได้นะครับว่าเราจะช่วยผู้บริหารของกอช.เนี่ยขับเคลื่อนกอช.ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ยังไงวันนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่11ล้านคนซึ่งจาก11ล้านคนเนี่ยประมาณ2ล้านเศษๆเป็นข้าราชการนะครับกลุ่มนี้ผมคิดเราแยกส่วนไว้ได้เพราะมีการดูแลในระดับที่ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่จาก11ล้านคนมีประมาณ9ล้านคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและณปัจจุบันเนี่ยได้แบ่งส่วนงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ในแต่ละปีเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง 200,000 ล้านบาทโดยเฉลี่ย9ล้านคนได้รับเงินจากรัฐบาลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุนะครับหรือรวมถึงส่วนที่สมทบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเพียงแค่โดยเฉลี่ยประมาณท่านละ 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้เทียบกับบำนาญโดยเฉลี่ยของข้าราชการในระดับสูงถึงประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนต่อคนคือมีความต่างกันถึง20เท่านะครับ20เท่านี้ก็อาจจะวัดได้เลยนะครับน่าจะเป็นความต่างในแง่ของคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจด้วยเพราะรายได้ต่างกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของเป้าหมายของสังคมเนี่ยเราคงไม่อยากให้สภาพความเป็นอยู่ในแง่ของรายได้ของคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยมีรายได้น้อยเพียงแค่นี้และถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีเทียบเท่ากันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการก็ตามนะครับคราวนี้ถ้าเราลองมาดูนะครับว่าเราอยากที่จะให้ผู้ที่ในวัยเกษียณณปัจจุบันเนี่ยมีรายได้ไม่ต้องถึงขั้นเดียวกันกับข้าราชการก็ได้ครับที่ 20,000 บาทต่อเดือนเอาครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเปรียบเทียบเสมือนคล้ายๆกับเขายังได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่วันละ300บาทนะครับทั้งเดือนก็ประมาณ 9,000 บาทคิดตัวเลขกลมๆ 10,000 บาทต่อเดือนต่อคนถ้าเรามีเป้าหมายนะครับว่าในวัยเกษียณเนี่ยคนไทยทุกคนน่าจะมีรายได้อย่างน้อยประมาณเท่านั้นก็คือประมาณเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำนั่นหมายถึงเราต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมวันนี้เลยเนี่ย
ประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งแน่นอนที่สุดครับในอีก10ปีข้างหน้าจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวความจำเป็นในแง่ของงบประมาณถ้าเราต้องการให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของผู้ที่วัยเกษียณดีขึ้นเนี่ยเราต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลักหลายล้านล้านบาทซึ่งก็เป็นคำถามนะครับว่าเงินส่วนนี้จะมาจากไหนได้เคยมีการอภิปรายกันในประเด็นนี้ในช่วงของการอภิปรายงบประมาณไปแล้วผมจะไม่พูดอีกจะเป็นการซ้ำซากแต่กอช.เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในระดับหนึ่งนะครับในการที่จะตอบโจทย์ส่วนของตรงนี้แต่ณวันนี้เนี่ยกอช.ยังไปไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ได้เป็นที่พึ่งตามความตั้งใจของกฎหมายยังไม่เป็นที่พึ่งของพวกเราในสภาที่ร่วมกันร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วณวันนี้ตามที่เรียนนะครับผลงานดีขึ้นเยอะแต่จำนวนสมาชิกก็ยังมีเพียง 2.2 ล้านคนนะครับแล้วก็ถ้าดูเม็ดเงินโดยรวมที่เป็นเม็ดเงินสะสมของสมาชิก2ล้านกว่าคนเนี่ยมีจำนวนเพียงแค่ 6,300 ล้านบาทนะครับผมใช้คำว่าแค่ 6,300 ล้านบาทเพราะเมื่อกี้เราพูดกันว่าถ้าเพียงแค่ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยที่ในวัยเกษียณให้อยู่ในระดับเดียวกันกับค่าแรงขั้นต่ำเราต้องใช้เงินถึงปีละ1ล้านล้านบาทนะครับแต่นี่เงินสะสมโดยรวมณปัจจุบันเนี่ยมีแค่ 6,000 กว่าล้านนะครับข่าวดีที่ผมได้เห็นนะครับจากเว็บไซต์ของกอช.ก็คือสัดส่วนของสมาชิกในวัย 15-22 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นที่สุดนะครับแต่ถ้าดูจำนวนของสมาชิกที่อยู่ในวัยเรียนก็จะเห็นว่ายังเป็นจำนวนที่ต่ำมากจาก 100% ก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในวัยเรียนนะครับเป็นนักศึกษาอยู่เพียงแค่ประมาณ 5% 5% ก็ออกมาประมาณ 100,000 กว่าคนนะครับถามว่าระดับนี้เราควรที่จะพอใจแล้วหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังไว้แต่แรกนะครับก็คือในเมื่อกอช.เนี่ยเป็นโครงการและเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลทำไมรัฐบาลถึงไม่ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของรัฐในการที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างในกรณีของนักเรียนนักศึกษานะครับเราไปดูระบบการศึกษาของรัฐครับเราไปดูว่ากฎหมายเนี่ยเปิดให้เด็กสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกกอช.ได้ตั้งแต่อายุ15ขวบอายุ15 16 17 18รวมไปถึงระดับอุดมศึกษาที่เรียนอยู่รวมแล้วเนี่ยอย่างน้อยประมาณ2ล้านกว่าคนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในหลายๆโรงเรียนธนาคารของรัฐเองนะครับธนาคารออมสินก็มีโครงการธนาคารโรงเรียนอยู่มีสมาชิกที่เป็นนักศึกษาออมเงินผ่านธนาคารโรงเรียนในสังกัดของธนาคารออมสินอยู่แต่ลองลงไปถามในแต่ละธนาคารโรงเรียนว่าสมาชิกหรือผู้ออมที่เป็นนักศึกษาในโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินเนี่ยเป็นสมาชิกกอช.ด้วยหรือไม่คำตอบกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าโครงการนี้ก็โครงการของรัฐบาลกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนที่รัฐบาลส่งเสริมทำไมถึงไม่มีการเชื่อมทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ณปัจจุบันเนี่ยมีการออมเงินผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนอยู่แล้วเป็นประโยชน์ยังไงก็เพราะทุกบาทที่เขาออมณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นสมาชิกองทุนการออมแห่งชาติเขาไม่ได้เงินสมทบจากรัฐบาลแต่ถ้าหาวิธีที่จะผนวกสองเรื่องให้มันเป็นเรื่องเดียวกันได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเพิ่มเงินออมของเขาด้วยเงินสมทบจากรัฐบาลได้ทุกๆเดือนตรงนี้นะครับเพียงแค่ถ้าเรามีมาตรการชัดเจนในการเชื่อมโยงกับธนาคารออมสินภายใต้กระทรวงเดียวกันเลยนะครับที่เป็นผู้กำกับดูแลกอช.เนี่ยเราก็ควรที่จะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นทันทีในวัยที่เราต้องการก็คือในวัยประมาณ15ถึง21 22ปีเนี่ยเราจะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นทันทีเป็นหลัก2ล้าน3ล้านคนนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในสังกัดของกระทรวงการคลังเองก็ยังมีลูกค้าธนาคารออมสินอีกกี่ล้านคนลูกค้าธกส.ที่เป็นเกษตรกรอีกกี่ล้านคนนะครับถามว่าลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเงินกู้และลูกค้าเงินฝากของสองธนาคารของรัฐเนี่ยตอนนี้เป็นสมาชิกกอช.กันหมดหรือยังถ้ายังถามว่าทำไมก็อีกครับทั้งที่เป็นประโยชน์ของเขาทั้งสิ้นนะครับไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรให้กับประชาชนที่
จะเป็นทั้งลูกค้าเงินฝากของ2ธนาคารของรัฐและรวมถึงธนาคารของรัฐอื่นๆในสังกัดของกระทรวงการคลังนะครับและมาเป็นสมาชิกกอช.ด้วยจะได้เงินสมทบทันทีจากรัฐบาลทำไมถึงไม่มีการดำเนินการครับเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราเอาจริงนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มสมาชิกได้ทันทีเป็นหลัก5ล้าน6ล้านอาจจะถึง10ล้านคนนะครับเพราะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมอยากที่จะสรุปประเด็นที่ผมมองว่ายังเป็นประเด็นปัญหานะครับในการบริหารจัดการกอช.อยู่4ข้อข้อแรกก็คงเรื่องของความจริงจังถ้าเปรียบเทียบในแง่ของงบประมาณนะครับที่รัฐบาลจัดสรรให้ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานี้น้อยมากเป็นหลัก100ล้านใน 2-3 ปีแรกมา 1,000 ล้านในปีนี้นะครับตามที่ขอไว้ซึ่งก็อาจจะสะท้อนต่อเม็ดเงินสมทบที่รัฐคาดว่ามีความจำเป็นต้องจัดสรรตามจำนวนสมาชิกนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาจริงกับเรื่องของการส่งเสริมนะครับนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยต้องมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อที่จะหาวิธีเอาสมาชิกโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยเข้ามามีส่วนในการเป็นสมาชิกกอช.ด้วยประเด็นที่2สำคัญครับผมขอเรียกว่าเป็นประเด็นปัญหาโดยขออนุญาตนะครับในเรื่องของจินตนาการคือผมคิดว่าในยุคนี้เนี่ยที่มันมีเรื่องของเทคโนโลยี disruption นะครับเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการไม่ได้บริหารจัดการอยู่ในกรอบพันธกิจของตนเองเท่านั้นอย่างเมื่อวานนี้มีข่าวนะครับ Uber เปิดโครงการ Uber Money เนี่ยก็คือเริ่มจากการเรียกแท็กซี่ในแอปนะครับกลายมาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินคือมันไม่มีกรอบจำกัดแล้วนะกอช.เหมือนกันนะครับกอช.มีพันธกิจชัดเจนแต่ต้องถามว่าในการเพิ่มสมาชิกเนี่ยถ้าใช้จินตนาการเราอาจจะสามารถที่จะหาสมาชิกเพิ่มได้ผมขอเปรียบเทียบเรื่องเดียวนะครับคนไทยนิยมอะไรมากที่สุด9ล้านคนเล่นหวยถ้ารวมประชาชนที่ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเนี่ย20ล้านครับคนไทย1ใน3ของประชากรเล่นหวยหรือซื้อลอตเตอรี่ทุกๆงวดวงเงินนะครับ 250,000 ล้านบาทต่อปีที่คนใช้คนไทยใช้กับการเสี่ยงโชคผ่านการซื้อลอตเตอรี่หรือเล่นหวยใต้ดินถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย 250,000 ล้านบาทนี่ประมาณ3เท่านะครับของเงินที่มีการลงทุนในกองทุน IMF กับ LTF รวมกันและแน่นอนที่สุดมากกว่าเงินสะสม 6,000 กว่าล้านของกอช.มากมายเพราะนั้นคำว่าจินตนาการในที่นี้เนี่ยหมายความว่ากอช.อาจจะต้องคิดนะครับว่าเราไปโยงกับความคุ้นเคยนะครับหรือความพึงพอใจของประชาชนในการที่จะเสี่ยงโชคในการที่จะซื้อลอตเตอรี่ให้มีผลกลับมาให้กับกอช.ยังไงนะครับอาจจะมีส่วนในแง่ของเปอร์เซ็นต์ของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ที่จะกลับเข้ามาเป็นเงินสมทบของประชาชนในบัญชีกอช.ของตนหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่นำเสนอหรือทางกระทรวงการคลังเองก็มีแนวคิดนะครับว่าจะส่งเสริมการออมผ่านระบบภาษีVAT ภาษีแวดนะครับก็คือภาษีแวด 7% ที่เราต้องเสียทุกครั้งที่เรามีการจับจ่ายใช้สอยมีระบบไหนไหมที่จะมีการรีเบทส่วนการใช้เงินของประชาชนบางกลุ่มแต่ไม่ใช่รีเบทเป็นเงินสดให้เอาไปใช้ต่อเป็นการรีเบทเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติของประชาชนก็คือการส่งเสริมให้มีการออมผ่านการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่จริงๆแล้วคนในกระทรวงคลังเขาก็คิดกันอยู่นะครับแต่กอช.อาจจะต้องเชื่อมกับผู้มีแนวความคิดในเชิงนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยในการที่จะหาวิธีที่จะเพิ่มสมาชิกนะครับตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ประเด็นปัญหาที่3นะครับก็คือผมมองว่าเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยเงินสมทบหรือว่าประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากกฎหมายที่เราร่างกันไว้แต่เดิมเนี่ยวันนี้มันน้อยเกินไปนะครับคือถ้าดูตามสูตรก็คืออายุ 15-30 ได้รับเงินสมทบ 50% นะครับเรากำหนดเพดานไว้เพียงแค่600บาทต่อปีต่อคนอายุ 30-50 เงินสมทบ 80% ของเงินออมของประชาชนที่เป็นสมาชิกแต่กำหนดเพดานไว้เพียงแค่960บาทต่อปี 50-60 เราสมทบให้เท่าตัวนะครับแต่ก็ยังมีเพดานอยู่ที่เพียง 1,200 บาทประเด็นก็คือถึงเขาเป็นสมาชิกกอช.
ตั้งแต่15ถึง60 45ปีเต็มเขาก็ไม่สามารถที่จะออมเงินในปริมาณที่มีผลต่อการรักษาคุณภาพชีวิตของเขาได้ในวัยเกษียณเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องกล้านะครับที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ใช่2เท่าไม่ใช่3เท่าแต่ผมคิดว่าควรจะมากกว่านั้นในการที่จะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเขาเองวันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่คิดหวังพึ่งรัฐบาลในอนาคตนะครับเมื่อเขาถึงวัยเกษียณซึ่งเราก็รู้กันอยู่ครับว่ารัฐบาลไม่มีเงินมากพอแน่นอนนะครับที่จะรักษาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเราจึงต้องมีกุศโลบายขอใช้คำนั้นในการที่จะเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองด้วยเพราะนั้นแรงจูงใจทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยและเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดนะครับและก็เงื่อนไขที่ร่างไว้แต่เดิมที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีความจูงใจที่เพียงพอนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของผลตอบแทนนะครับตามรายงานที่ได้นำเสนอต่อสภาวันนี้คือรายงานปี2011เนี่ยได้ระบุว่าผลตอบแทนในส่วนของการลงทุนของเงินสมทบของประชาชนเงินออมและเงินสมทบเนี่ยโดยรวมมีผลตอบแทนเพียงแค่ 1.42% ต้องถือว่าต่ำมากครับและไม่เป็นแรงจูงใจเพียงพอนะครับต่อการดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยมาออมผ่านกอช.ครับคราวนี้เราอยากรู้ว่าทำไมผลตอบแทนมาถึงต่ำนะก็ลองพยายามที่จะไปแกะดูว่าแล้วกอช.เนี่ยเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปลงทุนในอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็คือสัดส่วนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นี่น้อยมากนะครับทางกอช.บอกว่าตลาดทรัพย์เสี่ยงนะแต่ว่าเรากำลังพูดถึงการลงทุนระยะยาวซึ่งมันมีสถิติพิสูจน์นะครับว่าในระยะยาว5ปี10ปีโดยเฉพาะถ้ายืดยาวถึง20ปีเนี่ยไม่มีอะไรที่มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ดีเท่าการลงทุนในตลาดทรัพย์แต่สัดส่วนการลงทุนนี่น้อยมากคือผมเห็นว่ามีการลงทุนในกองทุนอื่นๆซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากองทุนอื่นเนี่ยมีส่วนที่เป็นหลักทรัพย์มากแค่ไหนถ้ากังวลว่าเสี่ยงเกินไปนะครับขอลองเปรียบเทียบดูกับกบข.ซึ่งก็เป็นกองทุนบำนาญของข้าราชการนะครับในส่วนของกบข.เนี่ยมีการลงทุนในหลักทรัพย์ในสัดส่วนถึง 24% ทำให้ผลตอบแทนกบข.สูงกว่ากอช.มากพอสมควรนะครับเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าความเป็นมืออาชีพในแง่ของการบริหารจัดการในด้านการลงทุนก็มีความสำคัญมากเพราะนั้น4ข้อครับคือความจริงใจของรัฐบาลนะครับที่จะต้องทำให้เรื่องนี้เป็นวาระของทั้งคณะรัฐมนตรีนะครับในการที่จะหาวิธีที่แต่ละกระทรวงและหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของแต่ละกระทรวงเนี่ยมีส่วนในการที่จะหาคำตอบให้กับกอช.นะครับกอช.ต้องเสนอเขาว่าจะเข้าถึงประชาชนที่เขาดูแลอยู่ยังไงนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นสมาชิกกอช.อย่าลืมว่าเป็นสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนมีแต่ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเรื่องที่สองนะครับก็คิดนอกกรอบหน่อยในการที่จะใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่าเกมฟิเคชันคือทำเรื่องของการออมให้เป็นเรื่องสนุกนะครับเป็นเรื่องท้าทายเพื่อที่จะโดนใจประชาชนนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาเป็นสมาชิกเรื่องที่3ก็คือช่วยกันแล้วก็ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่อยู่ในสภานะครับในการที่จะเสนอแก้กฎหมายถ้าจำเป็นเพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนที่รัฐบาลสมทบให้กับประชาชนส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือควรจะต้องพิจารณายุทธศาสตร์ในการลงทุนเงินกองทุนของกอช.ด้วยและถ้ามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องแก้กฎหมายเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบริหารจัดการเรื่องนี้ก็ขอเสนอให้พวกเราในสภาได้ทำหน้าที่เพื่อช่วยท่านทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนต่อไป